ชื่อพัชรินทร์พร้อมเฉยสงมีอาชีพรับจ้างค่ะชื่อสุวรรณีไทวรนะคะเป็นพนักงานค่ะนี่ทำงานยันข้อเลยนะตอนนั้นหมอนัดข้อวันที่2พฤษภาพี่จำได้แต่พี่ข้อวันที่12เมษาพี่ก็ลาคลอดวันนั้นเลย3เดือนเราจะเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบเริ่มจุกบางครั้งก็จะมีอาการแบบเจ็บท้องเสี่ยงเหมือนกันที่กลัวน้องจะออกท้องแก่มันก็จะลำบากเราควรพักผ่อนมากกว่าแต่ว่าบางคนเขาก็เลือกไม่ได้เขาก็ต้องทำให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดคืออยากอยู่กับลูกนานๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราลาได้แค่90วันพี่ไม่คิดว่าในระยะเวลา3เดือนในการที่จะอยู่กับลูกเนี่ยถ้าเราลาไปก่อน1เดือนก่อนที่เราจะนี่เราจะได้อยู่กับลูกแค่2เดือน1เดือน2เดือนเนี่ยแผลไม่หายสนิทข้างในก็ยังไม่หายไหนจะต้องให้นมลูกอีกลูกได้กินนมประมาณ2เดือนครึ่งก็ไม่ได้เต็มที่นะ2เดือนครึ่งหลังจากนั้นก็เอาน้องไปต่างจังหวัดเลยให้เพราะว่าเราทำงานแล้วมีเวลาดูแลเขาหลังจาก3เดือนเลยพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่อยากอยู่กับลูกพี่ก็ต้องฝากญาติฝากคนใกล้ๆบ้านเลี้ยงตอนนี้ลูกชายอายุ8ขวบนะคะจะเป็นเด็กที่จะป่วยมีอาการป่วยบ่อยเพราะเนื่องจากว่าน้องมีอาการเป็นภูมิแพ้คืออย่างเรื่องวันหยุดเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็อยากอยู่กับลูกนานขึ้นนะคือแบบว่าอยากดูแลเขาอย่าง3เดือนเราไปฝากเขาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาก็ยังตั้งไข่ไม่ได้ยังคอยังไม่แข็งเลยเด็กยังคอไม่แข็งยังอะไรไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะแบบคือยังไม่รับรู้อะไรเลยคือไปแบบแดงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากอยู่กับเขานานๆเราก็อยากแบบว่าป้อนข้าวเขาอยากนั่งเล่นกับเขาอยากอุ้มเขาอยากอะไรเงี้ยคืออยากให้ความรักเขาได้มากกว่านี้90วันมันไม่พออยู่แล้วค่ะสำหรับการเป็นแม่แค่เราอยากให้นมเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันได้สัก180วันอย่างที่เราเรียกร้องไปในวันสตรีมันก็จะโอเคมากกว่านี้ปัญหาสังคมมันก็จะไม่มีมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเราให้ความอบอุ่นกับลูกได้เยอะใช่ป่ะ